วัสดีครับวันนี้บ่ายๆเดินทั้งวันครับผมมาอยู่ตำแหน่งเหนือสุดของคุณพี่ยี่หมานครับเขาด้านหลังเราเรียกว่าเขาป่าโอนเขาบ้านป่าโอนเขาบ้านป่าโอนแสดงว่าเขาป่าโอนอยู่ที่บ้านป่าโอนครับตำบลเทพาตำบลเทพาครับจังหวัดสงขลาครับตอนนี้เราทำเครือข่ายตรงขนำเป็นตัวรับน้ำอย่างเดียวครับห่างจากจุดนี้ไปประมาณ500เมตรครับแล้วก็มีบล็อกหุบตัวที่1บล็อกหุบตัวที่2บล็อกหุบตัวที่3เป็นเครือข่ายกันเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วส่งให้ตรงธนาคารน้ำใต้ดินที่จะไปเบิกใช้ที่ขนำครับติดถนนติดถนนดำครับผมจุดนี้คือตำแหน่งเหนือสุดครับผมก็เลยเลือกอะไรอ่ะนี่ที่ของคนอื่นนะครับแต่นี่ไปขึ้นเขานะครับครับของผมขึ้นเขาแล้วผมก็เลือกตำแหน่งที่เดินมาตำแหน่งที่แคบที่สุดในการทำคันครับเพราะเราต้องเสียที่ของเราไปประมาณเช่นผ่าชุดมาสัก20เมตรโอเคเกิดยากที่ไม่ได้โอเคได้เลยครับทำเป็นวงกลมครับน้ำมาจากเหนือเขาอะไรนี่จากภูเขาบ้านป่าโอนนั่นแหละเขาลูกนี้ครับมาจากด้านตะวันตกลำพีละมาเนี่ยลงผ่านร่องนี้ครับแล้วก็ไหลทิ้งลงไปดังนั้นเราจะบล็อกน้ำไว้ตรงนี้เป็นระบบเครือข่ายด้วยตนเองภาคประชาชนสู้ด้วยตนเองสู้ด้วยลำแข้งของตนเองใช้ทุนตนเองทุกบาททุกสตังค์ครับผมสร้างความชุ่มชื้นบนพื้นที่กี่ไร่ครับ250ไร่ครับ250ไร่ระบบปิดระบบเปิดระบบเปิด4จุดระบบปิดก็กระจายทั่วบนพื้นที่200กว่าไร่ครับวันนี้ไม่รู้ว่าน้ำจะไปหรือไม่ไปนะครับแต่ผมขอขอบคุณล่วงหน้าเดี๋ยวจะพึ่งสิจะพึ่งครับผมจะบล็อกน้ำตรงนี้ลอดเขาไปครับเอาลอดเขาไปครับให้มันไปโผล่หายใจอยู่สามจุดด้านล่างครับที่หุบเขาเพราะทิศทางมันให้ความชุ่มชื้นก็จะเกิดบังเอิญถ้าด้านของเราสูงกว่าเพราะมันจะขึ้นเขาครับแต่เสือตรงนี้ครับกล้องผ่านมาน้ำจะล้นแล้วเพราะว่าผมทำที่แคบที่สุดที่เอาดินทั้งหมดมาปิดเลยนี่แบบบล็อกไปเลยโอเคพี่อันนี้สวนใครครับสวนพี่สวนพรรคพวกไม่เป็นไรชื่อชื่อจำชื่อไม่ได้ครับโอเคเป็นพรรคพวกกันพรรคพวกเพื่อนบ้านคนละฝั่งครับลำห้วยน้ำก็จะล้นจากนี้ไปให้เขาเก็บทุก50เมตรเก็บเลยเก็บไล่ไปต่อสวนนั่นทำระบบปิดครับระบบปิดไล่ไปเลยกระจายความชุ่มชื้นตลอดลำคลองยางก็จะออกครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวก่อนหน้านี้รู้จักผมได้ยังไงผมรู้จักอาจารย์กวิทเพราะผู้พันผม มาเป็นเพื่อนกันนานแล้วมาที่สวนมาทำระบบปุ๋ยน้ำให้หลายคนรู้จักผมเดี๋ยวได้คุยกันไปคุยกันมาผู้พันมีเพื่อนเป็นอาจารย์ระบบน้ำใต้ดินคุยกันไปคุยกันมารู้จักอาจารย์โควิดไหมผมรู้จักจากในไลน์นานแล้วหรือยูทูบนานแล้วแล้วก็มาคุยให้คนนี้ฟังมาแล้วผมมาคุยกันเรื่องขาดน้ำขาดอะไรคนนี้บอกว่าไม่ยากโทรหาเลยผู้พันเลยโทรเลยพอโทรปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยโชคดีนะโชคดีที่ผมได้เป็นเพื่อนกับผู้พันตอนนี้ได้เจออาจารย์วันนั้นเสร็จแน่ๆนี่ถ้าเป็นจริงน้ำมีมากจริงนะท่านอาจารย์จะได้อานิสงส์เยอะครับพวกอะไรทำนาเป็นพันไร่ขาดน้ำอาจารย์อยู่ใกล้นี้เองครับพวกสวนอะไรที่ทำขาดน้ำสี่ห้าปีแล้วตอนนี้มันแล้งที่บ้านป่าโอนนี่ถ้าอาจารย์ตั้มเกิดโอ้ลำพีละลำพีละกำลังจะสร้างเครือข่ายครับตำบลต่างๆตลอดลำพีละอีกหลายตำบลครับอันนี้เป็นแค่จิ๊กซอว์เล็กๆใช่ขอให้เป็นต้นแบบขอให้คุณพี่โชคดีนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์และขยายเครือข่ายตลอดสงขลาครับความแห้งแล้งไม่มีหรอกครับครับติดตามครับสวัสดีครับสวัสดี